ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับสลัดที่ท่านผู้ชมจะได้ชมต่อไปนี้เป็นข้อมูลของสลัดที่มาจากเอกสารและเว็บไซต์ของประเทศอินโดนีเซียแปลและเรียบเรียงเป็นภาษาไทยโดย Google Translate และ w o m e n g a r d e n i n g หากผิดภาพประการใดขออภัยนาที่นี้ด้วยค่ะก่อนจะรับชมช่วยกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอขอบคุณค่ะเรามารับชมกันเลยค่ะความพยายามในการอนุรักษ์สลักุลาปาเซอร์ผ่านการฝึกอบรมและพัฒนาเกษตรกรด้วยเทคนิคการตอนกิ่งในหมู่บ้านไซบีตันไซบีตันวินแลเป็นศูนย์การการทำฟาร์มสลัก ที่มีชื่อเสียงในบาหลีสลับบาหลีมีชื่อเสียงในด้านรสชาติที่อร่อยและโดดเด่นในบรรดาสลับบาหลียังมีอีกประเภทหนึ่งคือสลักกุลาปาเซอร์สารักกาวาแอมบอนเนซิตซึ่งยังมีจํานวนน้อยเมื่อเทียบกับสลักของบาหลีชนิดอื่นๆจึงทำให้สลักุลาปาเซอร์มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงมากสลักุลาปาเซอร์เป็นพันุเฉพาะที่มีจุดเด่นคือ เนื้อหนาสีขาวมีรสหวานสดไม่มีรสฝาดแม้ว่าผลยังอ่อนอยู่ก็ตามจำนวนต้นพันธุ์ของสลักกุลาปาเซมีจำกัดเนื่องจากระยะเวลาที่ใช้ในการขยายพันธุ์พืชการขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดใช้เวลาประมาณ5-6ปีตั้งแต่หว่านจนถึงให้ผลผลิตด้วยเหตุนี้จึงมีการพัฒนาเทคนิคการตอนกิ่งซึ่งใช้เวลาเพียงประมาณ2ปีครึ่งถึง3ปีนับจากการตอนกิ่ง ไปจนถึงการผลิตการตอนกิ่งด้วยเทคนิคทางสังคมสามารถทำได้โดยการให้คำแนะนำและการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการตอนกิ่งแก่เกษตรกรสลักกุลาปาเซอร์การฝึกอบรมและการฝึกสอนนี้ดำเนินการที่กาลาอัญญาฮัมแลดไซบินตานวินแลตบิบันเดมกาลังอาแซมบาหลีข้อดีของเทคนิคการตอนกิ่งนี้คือ สามารถสร้างต้นพันธุ์ใหม่ที่มีลักษณะเดียวกันกันกบต้นแม่ดังนั้นก่อนทาบกิ่งควรเลือกต้นแม่พันธุ์ที่มีคุณภาพผลดีกิจกรรมเหล่านี้สามารถให้แรงจูงใจแก่เกษตรกรในการเพาะพันธุ์สลากุลาปาเซอร์ดังนั้นเทคนิคการตอนกิ่งจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการรักษาสลากกุลาปาเซอร์ทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ ผู้เขียนเป็นนักศึกษาที่สถาบันการสอนและการศึกษาแห่งรัฐสิงการาจา